แล้วนะคะวันนี้ออยจะมาสอนวิธีท่าออกกำลังกายง่ายๆ4ค่ะถ้าออกกำลังกายง่ายๆ4ท่าทำได้ที่ถ้าออกกำลังกาย4ท่าสามารถออกกำลังกายทุกที่นะคะโดยไม่จำเป็นจะต้องที่ยิมค่ะสามารถทำได้เลยเหมือนวันนี้ไหมคะเรามาออกกำลังกายข้างนอกตอนเช้ามารับอากาศที่บริสุทธิ์ที่ทะเลกันนะคะถ้าออกกำลังกายวันนี้มี4ท่านะคะ4ท่าออยจะเน้นต้นนะแล้วก็เน้นปวดแล้วก็มาถึงนะคะเพื่อเป็นการกระชับหน้าท้องเป็นการกระชับขาต้นขาเล็กลงแล้วก็ทำให้ตูดไม่ใช่ตูดลูกทำให้ตูดกันโอเคเราไปชมกันเลยว่า4ท่ามีอะไรกันบ้างเราจะทำท่าละ15ครั้งค่ะ15ครั้งเราจะทำทั้งหมด2เซตหรือ3เซตต่อวันก็ได้นะคะโอเคเราไปกันเลยเวลาทำท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องนะคะมันจะช่วยทำให้เราสร้างลายซิกแพคนะคะท่านี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าเราเกรงท้องเวลาที่เรายืดคือแบบการที่เราเกรงท้องมันเป็นการทำให้หน้าท้องของเรามันแข็งแรงค่ะแล้วก็ทำให้มันลดไขหน้าท้องได้เยอะขึ้นไปที่ท่าที่2กันเลยท่าที่2นะคะอย่างนี้ย่อลงนะคะมาแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ย่อลงมันทำให้ขาตรงเนี้ยตึงเห็นไหมแล้วก็เนี่ยมันก็จะทำให้หน้าท้องตรงเนี้ยของเรามันยังได้ด้วยนะตอนนี้ขาแบบพลังงานมากเหนื่อยมากทุกคนคือการออกกำลังกายเหนื่อยมากแต่ว่าหลังจากเหนื่อยเราจะได้รับ energy ที่มีความสุขมากอยากจะบอกว่าท่าที่ออยทำเมื่อกี้นะคะแต่ก่อนเคยทำเพราะว่าขึ้นตรงนี้เพราะว่าต้นขาใหญ่แต่พอลองทำท่านี้แล้วว่าแค่อาทิตย์เดียวทุกคนแค่อาทิตย์
ดึงกางเกงขึ้นท่าต่อไปท่าที่3ค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเราทำแบบนี้ตรงนี้มันจะกระชับขึ้นมันจะสลายไขมันตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะสลายไขมันตรงขาไปตอนนี้นะเหนื่อยมากเท่านี้เบิร์นไขมันได้ดีมากท่าสุดท้ายค่ะท่านี้เราจะเน้นหน้าท้องนะคะเน้นสลายไขมันหน้าท้องนะคะนางกำลังทำงานอยู่นะคะเห็นไหมกำลังทำงานอยู่สังเกตที่ท้องเห็นไหมถ้านะคะที่ออกกำลังกายง่ายๆนะคะที่ออกกำลังกายง่ายๆแล้วก็เมื่อเราออกกำลังกายเราเบิร์นไปแล้วเนี่ยเราควรจะให้รางวัลชีวิตเรานะคะนั่นก็คือรับประทานค่ะเราสามารถรับประทานอะไรก็ได้ที่เราอยากทานนะคะแต่เราต้องมีรีมว่าสิ่งที่เราทำเราทานได้แค่ไหนคะเค้กสองอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะทานเค้กได้แต่อย่าทานหมดนะคะติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาออกกำลังกายเบิร์นไขมันด้วยกันค่ะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะนี่ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ